สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech ครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ครับเป็น2สุดยอดนักฟิสิกส์ในตำนานครับกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และก็สตีเฟนฮอว์กิงนะครับมาดูชีวิตของพวกเขาแม้ว่าจะต่างยุคกันนะครับแต่มาดูกันว่าสุดยอดนักวิทยาศาสตร์2ท่านนี้มีความเหมือนแล้วก็มีชีวิตที่แตกต่างในมุมไหนบ้างครับติดตามได้ใน Science Tech วันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปช่วงวันที่14มีนาคมนะครับเป็นวันครบรอบ2ปีการจากไปของสตีเฟนฮอว์กิงครับสุดยอดนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับที่สร้างผลงานมากมายเลยครับและก่อนหน้านี้เอง Science Tech เราก็ได้คุยเรื่องราวของชีวิตของสตีเฟนฮอว์กิง2ตอนเต็มๆด้วยกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังอีกครั้งหนึ่งไปย้อนกันได้แต่ตอนนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งบวกกับชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับว่า2ท่านนี้มีมุมที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงบ้างนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์ปัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ในตำนานเลยจริงๆใช่ใช่คือจริงอย่างไอน์สไตน์นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของอัจฉริยะเนาะครับแล้วก็ถ้าในแง่นักฟิสิกส์เนี่ยแน่นอนก็ต้องติดอันดับต้นๆของนักฟิสิกส์ระดับโลกสตีเฟนฮอว์กิงก็เช่นกันครับทีนี้ผมเคยศึกษาประวัติของทั้งสองท่านนะครับเคยแปลหนังสือแล้วก็ศึกษาพบว่าเออเนอะมีหลายแง่มุมทีเดียวที่เทียบเคียงกันได้ทั้งมีความคล้ายและมีความต่างครับวันนี้ก็จะมาลองดูนะฮะว่าตั้งแต่วัยเยาว์ขึ้นมานะแล้วก็วัยเรียนนะครับชีวิตครอบครัวการทำงานนะครับหรือแม้แต่ความโด่งดังเชิงวิชาการนะครับการสอนลูกของเขาครับนะครับคำคมที่พูดถึงอ่ะเราชอบเอาคำคมของคนดังมาโค้ดนะแล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเช่นเอ๊ะสองคนนี้เขาปิ๊งทฤษฎีของเขามาได้ยังไงนะไอ้ที่ว่าก็โด่งดังขึ้นมาอย่างเป็นต้นครับเราจะเห็นแง่มุมบางอย่างที่น่าสนใจของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ระดับโลกนะครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ถึงยกทั้งสองท่านนี้มาคุยกันจริงๆมันมีแง่มุมบางอย่างเวลาเราเปรียบเทียบอะไรบางอย่างนี่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีประวัติข้อมูลเยอะๆนี่นะครับมันจะเห็นรายละเอียดบางอย่างแน่นอนแต่ว่าเราจะเห็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบบางอย่างที่ทำให้อ๋อกว่าจะมาเป็นเรื่องนี้ได้เนี่ยบางทีมันต้องมีอะไรมาก่อนนำมาก่อนหรือเปล่าเป็นเงื่อนไขอย่างเป็นต้นไอ้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยนะครับมันมีรากไหมทำไมไอน์สไตน์ถึงชอบคิดทำการทดลองในความคิดมันมีรากนี้ไหมอย่างเป็นต้นนะครับหรือฮอว์กิงเนี่ยซึ่งนั่งติดรถเข็นทำไมถึงคิดได้ขนาดนี้นี่เป็นต้นเอ๊ะเขาถูกฝึกมายังไงนะครับหรือตอนวัยเด็กเขาเป็นยังไงแน่นอนว่าจู่ๆเนี่ยไม่มีใครเป็นอย่างนี้โดยทันทีมันต้องผ่านประสบการณ์บางอย่างในชีวิตมาและประสบการณ์นั้นเนี่ยก็มักจะต้องเรียกว่าบางทีไม่รู้ตัวเลยว่ามันอาจจะถูกใช้ในอนาคตแต่วันนึงเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาในรูปแบบของผลงานหรือความคิดหรือคำพูดการกระทำต่างๆนะครับครับจริงๆแล้วทั้งสองท่านนี้ก็อยู่คนละยุคกันเลยนะครับคนละยุคคนละสมัยครับครับแต่ว่าก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังในสมัยยุคสมัยตัวเองในระดับโลกนะครับก็เทียบกันได้ในแง่นั้นด้วยจะเริ่มลองเริ่มจากวัยเด็กก่อนดีไหมครับอาจารย์วัยเด็กนี้นะครับเอาฮอว์กิงก่อนเนาะฮอว์กิงนี่ชอบเล่นของอะไรที่จำลองนะรถไฟจำลองนะครับก็ขอให้พ่อซื้อมาให้พ่อก็ซื้อให้พอเป็นวัยรุ่นนี่นะครับก็ชอบเรียกว่าสร้างเกมประดิษฐ์เองนะครับคือคิดเกมเองใครๆฟังตอนฮอว์กิงจะจำตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทบทวนเล็กน้อยอย่างนี้เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาที่มีเสมอมาคืองี้การสร้างแบบจำลองอะไรสักอย่างเนี่ยที่ผมควบคุมได้แล้วผมคิดว่าเกมหรือแบบจำลองพวกนี้นะครับรวมทั้งรถเรือเครื่องบินของเล่นเนี่ยมาจากความต้องการที่อยากจะรู้ว่าระบบต่างๆทำงานยังไงถ้าเกิดว่ารู้ทำงานยังไงแล้วเราจะควบคุมระบบนั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ในสุดเนี่ยมันก็มาถึงเรื่องของการวิจัยงานวิจัยด้านจักรวาลวิทยาว่าต้องการจะรู้ว่าจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยทำงานอย่างไรนั่นคือเบื้องหลังเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่เคยเล่นในตอนเด็กเนี่ยของจำลองของเล่นรถไฟจำลองเกมต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสะท้อนความเป็นนักคิดนักทฤษฎีของสตีเฟนฮอว์กิงระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเหมือนเห็นภาพดูภาพใช่ใช่บางอย่างมันฉายแววมาก่อนตั้งแต่เด็กแล้วถ้ายังจำตอนเทสลาได้คล้ายๆกันจำได้ไหมเป็นนักประดิษฐ์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคือถ้าตอนเด็กๆชอบทำนู่นทำนี่เนี่ยโตขึ้นเป็นนักประดิษฐ์อาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะนะครับแล้วไอน์สไตน์นี่อย่างนี้ครับไอน์สไตน์เนี่ยมีอยู่ช่วงนึงตอนอายุประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยเคยป่วยแล้วก็พ่อก็เลยซื้อเข็มทิศมาให้นะเด็กๆไอน์สไตน์รู้สึกแบบเห็นแล้วตื่นเต้นจนรู้สึกว่าไอน์สไตน์เขียนบอกนี่เลยนะครับรู้สึกตัวสั่นรู้สึกมือแบบเย็นเฉียบเลยแบบทึ่งมากว่าทำไมเข็มแม่เหล็กถึงแบบว่าทั้งที่ไม่มีอะไรสัมผัสเขาเนี่ยเขาสามารถขยับตามทิศทางของไอ้เรียกว่าทิศทางของทิศของโลกได้นะต้องมีพลังในบางอย่างและนั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาตลอดชีวิตโอ้นี่เป็นอะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่าแม้แต่ตอนอายุ 4-5 ขวบเนี่ยอัจฉริยะระดับโลกพวกนี้เนี่ยนะครับ
ไม่ต้องเข้าเรียนพิเศษเนาะอันนี้แซวไปเล่นนะครับไม่ต้องไปติวที่ไหนนะครับเขามีความเป็นนักสงสัยนักคิดมี curiosity คือมีความกระหายใคร่รู้อยู่ในตัวเขาเองอยู่แล้วนะแล้วบางอย่างมันดนใจเขามากเลยไอน์สไตน์บอกว่าอย่างนี้ผมยังจำได้ดีหรืออย่างน้อยก็เชื่อว่าผมจำได้ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นประทับตาตรึงอยู่ในใจมาโดยตลอดต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆเบื้องหลังสรรพสิ่งอย่างแน่นอนนี่ไงอะไรก็ตามที่มันซ่อนอยู่นะฮะครับเพียงแค่เข็มทิศใช่ใช่ใช่อันเดียวนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่ก็เรียกว่าพยายามค้นหาความมหัศจรรย์ความลับของธรรมชาตินะฮะแล้วก็ไอซายก็บอกตอนหลังบอกว่าอย่าได้ละทิ้งความกระหายใคร่รู้นะครับเพราะนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไอซายจะพูดเพราะกว่านี้นั่นจริงนะอันนี้คือเอาหัวใจมาให้ฟังนะครับครับถ้าดูทั้งสองท่านนะครับเหมือนมีสิ่งของที่มันเป็นแรงบันดาลใจใช่ใช่สิ่งของจริงๆแล้วเนี่ยตัวสิ่งของเป็นของที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้เราเห็นเป็นรูปร่างแต่ที่สุดมันเกิดในหัวคิดไงเพียงกรณีไอน์สไตน์คือต้องมีอะไรบางอย่างขับดันคอยดึงดูดหรือคอยผลักเข็มทิศอยู่อะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นฮอว์กิงเหมือนกันอะไรบางอย่างที่ทำให้เอกภพทำงานไปอย่างนั้นเห็นไหมคือมันจะเป็นนามธรรมไงที่ลึกกว่าสิ่งของที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เรียกว่าเห็นได้ชัดกันเองแต่ว่าเบื้องหลังไอ้ความเป็นรูปธรรมเนี่ยมีนามธรรมอะไรแฝงอยู่นะครับครับพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วครับอาจารย์โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยฮอว์กิงนะครับฮอว์กิงก็ได้ฮอว์กิงนี่ก็เข้าโรงเรียนนะครับเซนต์อัลบานส์นะครับเป็นนักเรียนที่ปานกลางนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยได้เรื่องลายมือเละเทะมากเลยบอกครูอาจารย์ที่แบบตรวจกันบ้านให้เนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยต้องคิดถึงอย่างนี้นะเราต้องไปตรวจงานให้ใครสักคนนะสมมติเป็นครูตรวจงานให้เด็กหรือว่าเราเป็นหัวหน้าใครสักคนนึงแล้วตรวจงานให้ลูกน้องแล้วลูกน้องลายมือเละเทะสมมตินะแต่มาแทบไม่ได้พิมพ์มาเนี่ยไม่ไหวเงินเนาะหรือกลับกันนะหัวหน้าลายมือเละเทะอย่างนี้แซวๆนะครับแซวๆนะครับทีนี้ช่วงที่ยังเป็นประมาณวัยรุ่นเนี่ยนะครับฮาวกิ้งนี่ชอบจะมีกวนไงกวนถกเถียงกับเพื่อนเถียงทุกเรื่องเลยตั้งแต่ของเล่นวิทยุบังคับศาสนาปรจิตวิทยาฟิสิกส์แม้แต่กำเนิดเอกภพโอ้แล้วก็ไกลกว่านั้นคือว่าจำเป็นไหมต้องมีพระเจ้าที่สร้างและควบคุมเอกภพครับนี่ไงไหมมันฉายแววตั้งแต่ช่วงประมาณสักมัธยมแล้วนะครับนั่นคือฮอว์กิงนะครับส่วนไอน์สไตน์นี่โอ้โหแบบไม่เบานะครับไอน์สไตน์นี่ตอนช่วงอายุประมาณ10กว่านะครับ10ถึง13ปีเนี่ยนะครับคืออย่างนี้พวกยิวเนี่ยนะครับไอสไตน์เป็นคนยิวเนาะจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือว่าครอบครัวยิวที่ฐานะดีเนี่ยนะครับจะคล้ายๆเปิดบางวันเช่นวันอาทิตย์เนี่ยนะครับให้คนยิวที่ฐานะไม่ค่อยดีนักมากินข้าวที่บ้านคล้ายๆแบบเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมไงทีนี้ก็มีคนนึงชื่อมาร์คทาวมุดนะครับคนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์คนยิวคนนี้ก็มาทานข้าวที่บ้านของไอสไตน์คุณพ่อแม่ไอสไตน์ก็คล้ายๆเลี้ยงดูปูเสือแต่ว่าก็มาเรียกว่ามาบ้านท่านเนาะอย่านิ่งดูดายเนาะอันนี้ไม่ปั้นหัวปั้นควายนะครับอันนี้เอาหนังสือพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ปรัชญามาให้ไอน์สไตน์อ่านโอ้ไอน์สไตน์อ่านหนังสือปรัชญาพวกปรัชญาระดับโลกตั้งแต่อายุประมาณ 12-13 นะครับ คุณผ่านลองฟังดูนะครับ เราจะเห็นความแตกต่างของไอ้ระบบการเรียนนี่ว่าไม่ว่าจะเป็นกฎวิชาต่างๆนี่แตกต่างเหลือเกินคง ไม่มีใครกฎวิชาบอกว่าไม่ไปอ่านหนังสือปรัชญากัน อาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีผมอาจจะพูดผิดไปแต่ว่าการเรียนสอนของเราเนี่ยอาจจะเน้นหนักไปทางด้านการสอบเยอะนิดนึงอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าไอน์สไตน์อ่านพวกปรัชญาตั้งแต่นั้นแล้วนะครับก็จุดประกายความกระตือร้นออกมาเลขาคณิตนี่ไอน์สไตน์ก็เรียกว่าแตกฉานตั้งแต่อายุประมาณสัก10กว่าแล้วนะครับเพราะอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ไงแล้วก็ถามนะครับเหมือนความรู้มาถึงมือเลยใช่ใช่แล้วไอน์สไตน์นี่เรียนดีพอสมควรนะใครที่เคยทราบมาว่าไอน์สไตน์สอบตกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าตอนมัธยมเนี่ยไม่จริงนะครับแล้วก็ไอน์สไตน์เนี่ยจุดสำคัญอยู่นี้ตอนมัธยมเนี่ยนะครับเขาเข้าโรงเรียนไปเนี่ยเขาเรียนรู้วิธีการสร้างการทดลองทางความคิดในภาษาเยอรมันเนี่ยผมออกเสียงไม่ค่อยถูกนะเกดังเกนเขาเรียกอย่างนี้นะครับแต่ว่าความหมายคือเป็น thought experiment คือการทดลองในความคิดและไอน์สไตน์ใช้การทดลองในความคิดเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะครับในการค้นหาสิ่งต่างๆแล้วค่อยเขียนสมการออกมาครับแต่ว่าก็เป็นบนพื้นฐานที่ศึกษาผ่านศึกษาต้องศึกษาข้อมูลใช่ใช่ใช่จินตนาการต่อไปไง คือจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ของไอน์สไตน์เนี่ยเป็นจินตนาการที่ต่อยอดไปจากความรู้นะครับครับ ไม่ใช่จินตนาการที่เป็นแบบไม่มีรากฐานอะไรไม่ใช่จินตนาการที่ล่องลอยนะครับครับพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาคราวนี้เข้ามหาวิทยาลัยนะฮาวกิงนี่ทบทวนนิดหนึ่งเข้าออกซฟอร์ดครับก็ไม่ค่อยเรียนอะไรเท่าไหร่จริงๆแบบว่าเพราะออกซฟอร์ดยุคนั้นนี่แบบเขาไม่ค่อยแบบแข่งกันการเรียนเท่าไหร่ไงจะไปทำกิจกรรมท่านจำได้นะพายเรือเนาะ นะครับแต่เป็นในท้ายเรือที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนจบการศึกษานี่ก็เรียกว่างี้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะส่วนไอน์สไตน์นี่นะครับก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยโอ้แสบครับแสบ แสบยังไงครับแสบอย่างนี้ครับเอางี้อาจารย์3คนอย่างน้อย3คนเนี่ยที่ไอน์สไตน์เรียกว่าไม่ค่อยเข้ากับเขาเท่าดีเท่าไหร่นะอย่างเช่นอาจารย์ไฮเดชเวเบอร์นะครับไอน์สไตน์ไม่ค่อยถูกโฉลกด้วยเท่าไหร่นะฮะอาจารย์เวเบอร์เคยพูดว่าไงรู้ไหมเนี่ยไอน์สไตน์คุณเป็นเด็กฉลาดมากฉลาดหลักแหลมที่สุด
แต่มีข้อเสียที่แย่มากอย่างหนึ่งคือคุณไม่ยอมรับฟังใครอะไรจากใครเลยผมมั่นใจตัวเองสูงไงมั่นใจตัวเองสูงมีความคิดตัวเองส่วนอาจารย์ชองเปเน่อันนี้สิถ้าใครได้รู้ไปเนี่ยอาจจะไปเล่าต่อได้อาจารย์ชองเปเน่นะครับสอนไอ้พวกเกี่ยวกับแลบไงการทดลองไงนะครับแล้วไอสไตล์นี่เขาคงไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบการเรียนสไตล์เนี้ยนะฮะเคยได้เกรด1ได้ต่ำสุดโอ้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียนฟิสิกส์ตอนนี้แล้วอาจจะตกหรือว่าอาจจะล่อแร่อะไรนี้นะไม่ต้องห่วงนะครับบอกไปเลยไอสไตล์เคยได้ไอสไตล์เคยได้เกรดต่ำสุดมันต้อง1เนี่ยนะครับแถมอย่างนี้นะฮะจันเฟเน่นี่ยังขอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ออกจดหมายตักเตือนไอสไตล์เป็นทางการเรื่องที่ว่าไอสไตล์นี่ขาดความขยันหมั่นเพียรในการเรียนวิชาฟิสิกส์แต่นี้คงจะหมายความว่าเป็นการเรียนแบบที่อาจารย์สอนแบบนั้นมั้งด้วยความเป็นนักคิดของเขานะครับเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้อาจารย์เปเน่เคยไปถามผู้ช่วยของเขานะครับบอกว่าเนี่ยคุณคิดว่าไอน์สไตน์เป็นคนไงผมสั่งให้ทำอะไรนี่ขวางทุกเรื่องขวางทุกทีเลยแต่ผู้ช่วยบอกว่าไอน์สไตน์เป็นคนอย่างนั้นจริงแต่คำตอบของเขาก็ถูกและเขามีวิธีการของตัวเองที่น่าสนใจนี่ไงคือเป็นนักคิดอิสระนะครับนี่ตรงนี้แหละเห็นไหมมันฉายแววว่าตรงนั้นแล้วครับเกรดหนึ่งนี้บอกได้2แบบนะครับอาจารย์ก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยกับอาจจะไม่ชอบระบบการไม่ชอบวิธีการแบบนั้นใช่ฉันชอบที่จะคิดฉันเองนะครับครับแล้วก็คนสุดท้ายคนนี้นี่คลาสสิกมากแฮมันมินคอฟสกีเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์นะครับก็เคยเรียกไอน์สไตน์ว่าเจ้าสุนัขสลังยาว จริงๆครับแต่ตอนหลังนี่ถ้าตามประวัตินี่นะไว้ว่างๆมาเล่าเรื่องไอน์สไตน์ยาวแล้วกันเนาะครับก็เรียกว่ามาช่วยไอน์สไตน์ต่อยอดงานไอน์สไตน์นะครับตอนที่ไอน์สไตน์คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษได้แล้วเนี่ยอาจารย์ไฮมันมินคอฟสกี้เนี่ยก็ได้ทำให้ทฤษฎีเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วจากไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งไอน์สไตน์ไม่ชอบเลยนะไอน์สไตน์บอกเนี่ยพูดเสียสีนะบอกว่ามีนักคณิตศาสตร์คนนึงเอาทฤษฎีของผมไปเขียนจนไม่รู้เรื่อง อ่านไม่รู้เรื่องคือทำให้เป็นระบบทางคณิตศาสตร์ที่มันรัดกุมไงแต่ปรากฏว่าพอไอน์สไตน์จะขยายให้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของตัวเองเนี่ยกลายเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าไอสไตน์ต้องใช้แนวคิดของอาจารย์แฮมันมินคอฟสกี้ไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะบวกกับคณิตศาสตร์อีกแขนงหนึ่งนะครับนั่นก็ไอสไตน์นะครับจะเห็นความแสบเนี่ยนะ นั่นยกอย่างอาจารย์3ท่านซึ่งไม่ค่อยจะลงรอยไอสไตน์เท่าไหร่นะครับแต่เหมือนว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยนะครับอาจารย์โอ้ไม่นักวิชาการที่ดีนี่เขาคงอย่างนี้ก็คือว่าเขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์ลูกศิษย์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าลูกศิษย์เขาทำผลงานดีเนี่ยเขาไปต่อยอดเขาไปทำอะไรเนี่ยเขาคงเห็นว่าเอ้ยเจ้านี่นี่ขี้เกียจก็จริงนะแต่มันช่างคิดดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะขี้เกียจในมหาวิทยาลัยตอนนี้ถ้าฟังอยู่นะฮะก็ขอให้มีวิธีคิดของตัวเองแล้วพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยอย่างน้อยแบบมันมีออริจินาลิตี้หรือความสดใหม่ของตัวเองนะครับอันนี้ก็แจ๋วดีนะครับชีวิตการเรียนของ2คนนี้แตกต่างกันเลยนะใช่ๆมาดูชีวิตครอบครัวนิดนึงมั้ยครับคนไม่ค่อยพูดถึงเอาฮอว์กิงก่อนนะครับฮอว์กิงภรรยา2คนคนแรกนี่อยู่ด้วยกันนานๆนะครับใครเคยดูภาพยนตร์ที่สร้างเกี่ยวกับฮอว์กิงคงจะเห็นเพราะภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับ Theory of Everything เนี่ยสร้างจากหนังสือที่ภรรยาคนแรกคือเจนไวน์เขียนขึ้นมาอยู่กัน30ปีเลยเอ๊ะยินเคยดูมั้ยเรื่องนี้ตั้งแต่ที่คุยกับอาจารย์ก็ยังไม่เคยดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินหาโอกาสดูนะเป็นภาพยนตร์ที่ดีเลยได้รางวัลด้วยนะครับลองหาโอกาสดูนะครับแล้วเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ดูนะครับก็คงจะประทับใจในหลายมิติเหมือนกันนะครับก็แต่ชีวิตคู่ก็ไปไม่รอดเนาะด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ว่าก็มีลูกด้วยกัน3คนนะครับก็แต่งงานใหม่นะครับกับพยาบาลที่มาดูแลอีเลเมซันแต่ในสุดก็หย่าไอน์สไตน์แปลกภรรยา2คนเหมือนกันนะครับต้องพูดภรรยาอย่างเป็นทางการด้วยเดี๋ยวฟังแล้วยังงงๆเนฟ่ามาริชนะครับก็เป็นเพื่อนนักศึกษาฟิสิกส์อยู่ด้วยกัน16ปีลูกมีลูกกัน3คนแต่ว่าในสุดก็หย่านะครับอยู่กัน16ปีในหย่าแล้วก็แต่งงานกับเอลซ่าซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเองซึ่งมาช่วยดูแลทีนี้ถึงจุดนี้เนี่ยมีข้อสังเกตอย่างเงียบยินมันน่าสนใจอย่างงี้2คนนี้นะครับทั้งฮอว์กิงไอสไตน์นะครับในแง่ครอบครัวชีวิตครอบครัวนี่นะครับจะมีอะไรบางอย่างร่วมกันคล้ายๆกันนะภรรยาคนแรกเป็นเพื่อนนักศึกษาครับเหมือนกันเลยนะครับนะเจนวายนี่เป็นเพื่อนนักศึกษาฮาวกิ้งนะครับแต่ว่าเรียนคนละภาคนะครับมีลูกด้วยกัน3คนเหมือนกัน3คนและภรรยาคนที่2เนี่ยจะเป็นคนที่มาคอยปฏิบัติตอนที่ป่วยไข้เหมือนกันเลยนี่เหมือนกันครับแต่ว่ามีเกรดเล็กๆนิดนึงนะฮะเรื่องนี้คนไม่ค่อยรู้กันไอสไตน์นี่มีกิ๊กนะฮะอย่างน้อย5คนใครอยากรู้นี่เดี๋ยวไว้มาเขียนมาใน Facebook ผมก็ได้นะฮะไว้เดี๋ยวจะส่งบทความให้อ่านเล่นนะครับแล้วก็มีอยู่คนนึงเป็นสายลับรัสเซียด้วยสายลับโซเวียตต้องพูดอย่างนี้สายลับโซเวียตณตอนนั้นด้วยแสบไหมไอสไตน์นะครับอันนี้เป็นเกร็ดประวัตินะครับที่วอลเตอร์ไอแซคสันเขียนเอาไว้ในหนังสือเป็นมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนี่คือชีวิตของครอบครัวครอบครัวทีนี้มาครอบครัวมาถึงเรื่องลูกดีไหมครับเอาฮอว์กิงก่อนฮอว์กิงนี่เวลาพูดนี่จะพูดแบบเป็นปรัชญาเหมือนเนาะดูนะฮะสอนลูกนะครับทั้ง3คนเลยโรเบิร์ตลูซี่และทิมนะบอกว่าอย่างนี้จงจำไว้ว่าให้มองสูงขึ้นไปยังดวงดาวและอย่ามองลงต่ำลงมาที่เท้าอะไรเงี้ยคือให้แบบมีความค
ความหวังความฝันทางเทศยานนะครับครับนะแล้วก็สอนเรื่องงานบอกงานมอบความหมายและเป้าประสงค์ให้แก่ชีวิตของลูกและชีวิตจะว่างเปล่าหากไร้ซึ่งงานโอ้นี่อ่ะนี่งานนะครับแล้วก็วันนี้น่ารักดีกันบอกอย่างนี้ถ้าลูกโชคดีได้พบกับความรักจงจำไว้ว่าความรักอยู่ที่ตรงนั้นและอย่าได้ทิ้งมันไปโอ้นี่สอนชีวิตหลายแง่มุมนะครับนี่ฮอว์กิงเป็นปรัชญาหนึ่งไอน์สไตน์นี่คิดถึงลูกเท่าที่ขมคนได้ไม่เยอะแต่ว่ามีจุดน่าสนใจอย่างนี้ครับยินคือลูกชายคนเล็กของไอน์สไตน์นะครับเอ็ดวาร์ดคนนี้จริงๆเนี่ยหัวดีมากนะครับแล้วก็ควรได้เรียนหมอควรจะจบเป็นแพทย์แต่ปรากฏว่าดันป่วยเป็นจิตเภทก่อนชิโซฟีเนียนะครับก็เลยแบบแย่เลยทีนี้ก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับไปหลงรักสาวผู้หญิงที่อายุมากกว่านะครับแต่อกหักอะไรแบบนี้นะฮะไอสไตน์ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับแต่ไอสไตน์เนี่ยก็ใช้วิธีการเขียนจดหมายหรือเขียนไปสัญญาบัตรไปแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่ซึ่งอันนี้คนเอามาโค้ดกันมากเลยนะครับแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้บอกว่าชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยานนั่นแหละลูกต้องรักษาสมดุลด้วยการปั่นไปข้างหน้าเสมอนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจักรยานถ้าไม่ปั่นล้มนะล้มคือต้องเคลื่อนไปข้างหน้าพูดง่ายๆอย่าจมจ่อมกับสิ่งที่เรากำลังเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะถ้าเราจมจ่อมมันก็เหมือนกับจักรยานที่ไม่ไปไหนก็จะล้มลงไปก็ต้องปั่นไปหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดนใจมากเลยโดนใจมากโดนใจมากนี่ไอสไตน์นี่คนส่วนใหญ่จะโค้ดไอจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นี่แต่ผมว่านะอันนี้เนี่ยคมมากนะครับ อันนี้คมมาก คือมันเป็นมุมที่น่าจะทัชใจหลายๆกลุ่มด้วยแต่ใช่ใช่แต่ทีนี้เรื่องคืออย่างนี้เวลามีคนเอาโค้ดนี้ไปเผยแพร่ต่อเนี่ยมักจะเอาภาพไอสไตน์ตอนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่พาซาดีน่าอะไรเงี้ยนะฮะขี่จักรยานอยู่ไง แล้วก็เอาไอ้ตรงเนี้ย life is like riding a bicycle อะไรเงี้ยไปนะครับแล้วก็บอกไปเงี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าไม่รู้บริบทเนี่ยจะไม่อินไงเหมือนกับคนพูดธรรมดาว่าโอเคนะถ้าอยู่บนจักรยานก็ต้องปั่นแบงหน้าแค่ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีเบื้องหลังเขากำลังสอนลูกอยู่นะครับแล้วลองคิดถึงพ่อเวลาสอนลูกหรือแม่เวลาสอนลูกเนี่ยนะครับแน่นอนต้องถ่ายทอดความรักความปรารถนาดีอย่างที่สุดไปให้ลูกอันนี้เป็นกันทุกชาติทุกภาษาทุกคนอยู่แล้วนะครับโอ้ ได้เห็นมิติบางมิติที่น่าสนใจนะไม่เคยเห็นมุมของความเป็นคุณพ่อคุณพ่อของไอสไตน์ฮอว์กิงใช่ไหมใช่ใช่ความจริงเนี่ยอาจจะหาเล่นสักตอนไหมทำเรื่องนี้คือมิติความเป็นมนุษย์ของคนเนอะน่าสนใจนะความจริงถ้าเกิดว่าได้อ่านประวัติเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะเจอพวกนี้อยู่แต่เราไม่ค่อยชูเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไงนะครับเป็นตอนที่ชื่อว่านักวิทยาศาสตร์สอนลูกอย่างไรหรือครับใช้ชีวิตอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับลองมุมที่ชื่อเสียงวงวิชาการดีไหมครับนะฮอว์กิงก่อนสั้นๆเพราะฮอว์กิงเคยเล่าไปเยอะแล้วฮอว์กิงเนี่ยเริ่มดังนะครับตอนที่ไปจับผิดนักดาราศาสตร์ระดับโลกคนหนึ่งชื่อเฟรดฮอยแต่ว่าการจับผิดนั่นเนี่ยก็เกิดจากการที่ฮอว์กิงเนี่ยมีโอกาสได้ไปเห็นเปเปอร์หรือว่าบทความวิชาการก่อนไงแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วพบว่าความผิดพลาดนั่นตอนก็เริ่มดังนะครับแต่ไอน์สไตน์เนี่ยนะครับดังจริงในแง่ที่ว่าอย่างนี้ตอนอายุ26ปีนะครับปี1905นะครับเขียนบทความ5เรื่องวิชาการนะครับแล้วก็ลงในวารสารทางฟิสิกส์นะครับโอ้โหแล้วมันสุดยอดมากเลยแต่ละบทความนี่มันทำให้วงการฟิสิกส์สั่นสะเทือนเลยเช่นบทความหนึ่งเนี่ยพูดถึงว่าแสงเนี่ยที่เชื่อกันว่าเป็นคลื่นนี่นะครับมันประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้นะนะฮะแล้วต่อมาเรียกโฟตอนตัวไอน์สไตน์เองไม่เรียกมันว่าโฟตอนนะครับแต่ต่อมาเรียกแบบนั้นแล้วก็อีกบทความหนึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบบราวน์นะครับซึ่งฟังแล้วมันไม่เห็นจะแบบน่าสนใจไหนแต่ว่าบทความนี้เป็นบทความที่ความหมายก็บอกว่าอะตอมและโมเลกุลมีจริงคือตอนยุคนั้นเนี่ยนะครับตอนไอน์สไตน์อายุประมาณ26ปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เชื่อ 100% นะว่าอะตอมจะมีจริงเพราะว่ามองไม่เห็นไงบางกระแสนี่เริ่มเชื่อแต่บางกระแสจะมีได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าบทความไอน์สไตน์นะครับใช้เรียกว่ากลศาสตร์เชิงสถิติเนี่ยพิสูจน์ได้สมการหนึ่งแต่การตีความสมการนี่คือว่าอะตอมและโมเลกุลมีจริงและคำนวณเลขอย่างที่โอเคมีถ้าใครเรียนทางด้านสายวิทย์มาจะรู้ว่าเลขอะโวคาโดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับลิงเป็นต้นนะฮะแล้วก็อีกบทความหนึ่งเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษในเวลาต่อมานะครับแล้วก็มีบทความหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัมพัทธภาพคือเป็นการพิสูจน์ครั้งแรกเลยที่ว่า e เท่ากับ mc กำลัง2นะครับแต่ไอน์สไตน์เขียนด้วยสัญลักษณ์อื่นครับคือมุมของไอน์สไตน์เนี่ยมันเป็นผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลการศึกษาแบบนั้นเลยแล้วคิดครับเหลือเชื่อมากนะครับคนอายุ26นี่จะสามารถเรียกว่าปฏิวัติวงการฟิสิกส์ได้ตอนนั้นยังเป็นเสมียนจดสิทธิบัตรอยู่เลยครับยินคือไอน์สไตน์นี่ในบรรดานักฟิสิกส์นะผมคงจะไม่กล้าพูดนักชีววิทยานักเคมีคงจะมีเก่งๆแบบนี้เหมือนกันแต่ในบรรดานักฟิสิกส์ทั้งหมดเนี่ยไอน์สไตน์นี่เป็นฟรีติงเกอร์คือเป็นนักคิดอิสระที่เรียกว่าน่าจะอันดับต้นๆของบรรดานักฟิสิกส์ด้วยกันแล้วล่ะแบบคือคิดอะไรใหม่ๆได้เยอะมากนะครับแต่เรื่องกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งไอน์สไตน์ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยังคิดมาเยอะมากจริงๆนะเยอะจนเหลือเชื่อเลยนะครับวัย26ปีเท่านั้นนะครับเริ่มต้นนะครับใช่ใช่สดมากๆตอนนั้นครับเมื่อกี้โด่งดังในวงการคราวนี้ถ้าโด่งดังทั่วไปฮอว์กิงนี่ก็หนังสือ A Brief History of Time ซึ่งขายดีมากทั่วโลกนะครับแปลไปประมาณ30กว่าภาษา40ภาษา
ส่วนไอน์สไตน์นี่ดังตอนที่นี่นะครับคือเอ็ดดิงตันซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาไปบอกสรุปว่าอย่างนี้ผลการทำนายที่ว่าแสงมันเบี่ยงโค้งได้ตามทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปไอน์สไตน์ถูกต้องครับพอ The Times of London นะครับของที่ลอนดอนเนี่ยเขาพาดหัวข่าวนะว่า Revolution in Science คือปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์แล้ว New Theory of the Universe ก็คือทฤษฎีใหม่แห่งเอกภพ Newtonian Ideas Overthrown คือแนวคิดของนิวตันเนี่ยถูกโค่นล้มอะไรเงี้ย คือนิวตันนี่เป็นอัจฉริยะในวงการวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์นะครับคณิตศาสตร์ด้วยจริงๆที่ว่าไปแล้วนะพอแบบคล้ายๆพอมีการพูดนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหนิวตันถูกโค่นแล้วเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยไอน์สไตน์เจ๋งเว้ยอะไรเงี้ยดังเลยเรียกว่าถูกขึ้นรถขบวนแห่ไปทั่วเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือดังแบบว่าคนทั่วไปรู้จักคนทั่วไปรู้จักเหมือนดาราเหมือนดาราไปไหนก็จะมีคนอยากเจออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่วงเวลาถ้าเทียบกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กับฮอว์กิงก็คือไอน์สไตน์มาก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ไอน์สไตน์มาก่อนใช่มาก่อนใช่แน่นอนครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าฮอว์กิงเคยพูดถึงไอน์สไตน์บ้างไหมครับอาจารย์แน่นอนต้องมีครับจริงๆแล้วเนี่ยฮอว์กิงต้องศึกษาไอน์สไตน์แต่ว่าถ้าพูดถึงตรงๆเนี่ยผมยังไม่เคยเจอตัวประโยคอะไรแบบเต็มๆนะอันนี้เดี๋ยวขอไปค้นดีไหมครับนะว่าเขาพูดว่าไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าฮอว์กิงเช่นกันไอน์สไตน์มันต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทฤษฎีสมมติภาพไม่ว่าจะพิเศษทั่วไปเนี่ยเป็นพื้นฐานของฟิสิกส์นะครับแบบมากๆเลยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่อาจจะเรียบง่ายหน่อยไหมครับเรื่องของคำคมเวลาพูดถึงคำคมนี่คำคมแรกของไอน์สไตน์ที่ยินได้ยินบ่อยๆคืออะไรฮะจินตนาการสำคัญความรู้ฟังเบื่อเลยนะครับแล้วก็อีกเยอะเลยนะครับไอน์สไตน์พูดเยอะมากเลยเช่นวิทยาศาสตร์ที่ไร้ซึ่งศาสนาก็เหมือนคนขาเป๋ส่วนศาสนาที่ไร้ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับหรือการเมืองเรื่องชั่วครู่อยู่ไม่นานสมการสัจจะทรงคงนิรันดร์อะไรนี้เป็นต้นคือแต่ละคำคมเนี่ยจะมีบริบทมันอยู่อันนี้เป็นอีกตอนนึงซึ่งเคยคุยด้วยนะครับไปสนใจลงไปฟังตอนนี้เป็นตอนที่ต้องเรียกว่านี้ขออนุญาตโฆษณาหนึ่งสนุกพอสมควรเพราะว่าไม่ได้ลงลึกในเชิงวิทยาศาสตร์อะไรเลยแต่เป็นการเอาคำคมมาพูดแล้วก็บริบทของการที่ไอน์สไตน์พูดแบบนี้ออกมานะครับก็จะมี7คำคมไงเนี่ยนะครับแต่พอพูดถึงไอน์สไตน์คำคมใหม่ที่ยินประทับใจตอนนี้คือจักรยานนี่แหละครับอ๋อจักรยานใช่ไหมนะครับใช่ๆทีนี้ฮอว์กิงเนี่ยคำคมของเขาเนี่ยก็เป็นคำคมดีๆเยอะเลยนะครับนะแต่ว่าอันนี้ขอเอาคำคมที่แบบขำๆนิดนึงมาดีไหมทีนี้ฮอว์กิงเนี่ยมาในยุคที่เรียกว่าอย่างนี้มันมีกระแสพวกภาพยนตร์อะไรพวกนี้ยังไงนะครับนะใช่ใช่แล้วก็คิดดูนะโอ้โหเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกเอาชีวิตมาสร้างตอนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะก็คนเล่นเป็นฮอว์กิงก็คือเอ็ดดี้เรดแมนนะครับก็รับบทฮอว์กิงไปรับรางวัลออสการ์ด้วยนะครับเพราะเล่นดีมากนะครับนะเล่นดีมากนะครับเล่นเหมือนเลยแล้วก็แบบทุกอย่างเนี่ยเนียบมากแต่ว่าฮอว์กิงก็แบบชมนะบอกโอ้นี่นะเล่นจนแบบเขาไม่รู้เลยว่าคิดตัวเองไปอยู่ในจออะไรเงี้ยฮอว์กิงก็แบบแน่ๆในคำถามนี้เนี่ยแสบไหมนะครับแต่ว่าฮอว์กิงพูดอย่างนี้บอกว่าแต่ถึงกันนั้นเนี่ยโชคไม่ดีเลยที่เอ็ดดี้หมายถึงว่าแบบนักแสดงนี่นะฮะไม่ได้รับสืบทอดความมีหน้าตาดีของผมไปยินว่าช่างคุยจังเลยที่คุยไหมครับฮอว์กิงเขาจะมีอารมณ์ขันแบบนี้แบบที่แบบว่าคล้ายๆพริกแล้วเราจะหำแบบแหมแสบนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเวลาพูดถึงว่าเอ๊ะบางเรื่องบอกว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันเป็นฟรีวิลคือเจตจำนงอิสระนะครับฮอว์กิงบอกว่าอย่างเงี้ยโอเคมาเถียงกันเรื่องนี้ก็เถียงไม่เถอะแต่ว่าผมสังเกตว่าแม้แต่คนที่กล่าวอ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วเนี่ยและเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คือเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วไงมนุษย์ไม่มีฟรีวิลเงี้ยพวกเขายังมองก่อนข้ามถนน อะไรเงี้ยคือฮอว์กิงนี่ก็แสบเนี่ยแบบอะไรทำนองนี้นะครับจริงฮอว์กิงมีคำคมดีๆเยอะเลยนะครับไว้อาจจะหาโอกาสอีกตอนนึงถ้าเกิดว่าทำทันนะนะครับว่าคำคมเขาเนี่ยแล้วก็แต่ที่สำคัญกว่าตัวคำคมคือบริบทหรือบริบทนี่นะครับว่าทำไมถึงพูดแบบนี้แล้วมันมีความหมายเชิงนัยยะต่างๆด้านการเมืองความชีวิตความรักอะไรต่างเนี่ยซ่อนอยู่ยังไงบ้างอันนี้จะสนุกกว่าขึ้นจะได้รับรู้ความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นใช่ถูกต้องครับครับไม่คิดว่ามุมมองของนักวิทยาศาสตร์จะมีคำคมอะไรที่คำขันด้วยนะฮะอาจารย์เพราะว่าแรกยิงคิดว่านักวิทยาศาสตร์เขาจะเครียดอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีบางคนบอกว่าอย่างนี้ความฉลาดของมนุษย์เนี่ยนะครับมันดูได้หลายแบบนะบางคนไหวพริบดีตอบอะไรเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรนี้นะบางคนนี่แบบว่าฉลาดแบบลุ่มลึกไงเงียบๆแล้วคิดอะไรลึกๆออกมาได้นะครับแต่ความฉลาดที่มันทำให้แบบว่าจับใจคนส่วนใหญ่แต่มันต้องเป็นความฉลาดที่มีอารมณ์ขันนะครับนะคือแบบฟังแล้วแบบอึ้งนิดนึงหัวเราะแต่ว่าหัวเราะเสร็จปั๊บคิดต่ออะไรแบบนี้เฮ้ยเนื้อไอ้ที่พูดมานี่มันมีมุมที่มันพลิกลึกมามากทำนองนั้นแล้วก็ทั้งคู่ทั้งไอน์สไตน์ฮอว์กิงเนี่ยมีทั้งคู่นะเป็นความฉลาดที่มีอารมณ์ขันซ่อนอยู่นะครับครับอาจารย์ครับพอเราได้รู้จักชีวิตของทั้งสองคนนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากทั้งสองท่านนี้บ้างครับอาจารย์โอ้อย่างหนึ่งนะครับสองท่านนี้วัยเด็กแรงต่างนี่นะครับบางทีก็เลือกกันยากเนาะแต่อย่างหนึ่งชัดเจนมากคืออย่างนี้เขาจะมีความมุ่งมั่นตลอดชีวิตในการทำคิดทำนะครับ
แล้วก็เผยแพร่ด้วยนะครับในสิ่งที่เขาเชื่อหรือว่าสงสัยอย่างฮอว์กิงนะครับย้อนกลับไปตอนเด็กอยากจะรู้ว่ารถไฟทำงานยังไงโมเดลเกมต่างๆทำงานยังไงแล้วก็พอมาถึงแบบว่าพอเรียนฟิสิกส์ก็คือเอกภพทำงานยังไงหลุมดำทำงานยังไงแบบคือแบบจักรวาลเลยไอน์สไตน์ก็เหมือนกันเข็มที่เล็กๆซึ่งคนมองแล้วบอกก็ดีนะก็สนุกดีอะไรเงี้ยมองว่าต้องมีพลังอะไรบางอย่างในธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแบบมองเป็นนามธรรมที่มันยิ่งใหญ่แล้วต้องการค้นหาความลับของธรรมชาตินั้นนะครับมีแบบนั้นแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือทำตลอดชีวิตจนถึงวันที่เรียกว่านี่เขาบั้นปลายยุนฮอว์กิงก็ยังค้นคว้าอยู่ยังตีพิมพ์มาเลยเราคิดดูนะครับเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าหลังจากที่ฮอว์กิงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับไม่กี่เดือนเนี่ยหนังสือเล่มสุดท้ายเขาก็ออกมาก็คือเล่มสุดท้ายยังถูกอีดิตระหว่างที่เขาป่วยหนักๆอยู่เป็นต้นก็แสดงว่ายังทำงานอยู่ช่วงชีวิตไอสไตน์นะครับที่ข้างเตียงนอนก็มีสมการสนามฟิลด์อีควอชันทิ้งอยู่ข้างๆแปลว่าอะไรก็แปลว่าจนบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขายังคิดทำค้นหาในสิ่งที่เขาเชื่อหรือต้องการจะรู้อยู่ตลอดเวลานะครับครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดจริงๆครับพอรู้จักกันเป็นบทเรียนสองคนนี้นะครับซึ่งต้องพูดอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะก็ทำได้แบบนี้เป็นสิ่งที่คนทำได้ถ้าเราเชื่อเรารักในการทำอะไรเนี่ยทำให้ถึงที่สุดนะฮะทำให้เยอะๆเลยทำให้ต่อเนื่องด้วยนะครับครับเรื่องราวของทั้งสองท่านนี้นะครับไม่เฉพาะจะเป็นต้นแบบให้กับคนที่เรียนสายวิทย์เท่านั้นนะครับอาจารย์น่าจะเป็นต้นแบบสำหรับการใช้ชีวิตของคนทั่วไปได้ด้วยนะครับใช่ใช่ครับก็เป็นต้นแบบแล้วก็เรียนรู้จากการใช้ชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับครับยินดีมากครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ thaipbspodcast.com นะครับและพอดแคสต์ของ Thai PBS ทุกช่องทางเลยครับติดตามได้ Science Tech อัปเดตกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงนี้ยินทรณินทร์เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ